จากคำเตือนในเรื่องของน้ำเจ้าพระยานะครับว่าจะมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นก็แน่นอนนะครับว่าอาจทำให้ใครหลายคนก็มีคำถามแล้วก็ตั้งคำถามกันเอาไว้นะครับว่าสรุปแล้วน้ำเนี่ยจะท่วมหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับอยู่ในสายกับเราในตอนนี้ครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับสถานการณ์ล่าสุดของเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็เหมือนที่ได้รายงานข่าวไปนะคะว่าตอนนี้มีการปรับเพิ่มการระบายจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะแล้วก็ในพื้นที่อยุธยาก็คือมีน้ำเยอะทางนี้แล้วก็ทางฝั่งท่าจีนเองก็มีน้ำเยอะซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝนในพื้นที่ค่ะค่ะทับป่าสักก็เยอะค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้แล้วอะค่ะถ้าเราดูนะคะจากข้อมูลเรื่องของปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนสำคัญแล้วก็การปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ปล่อยออกมาท้ายเขื่อนด้วยอย่างเช่นที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบมาเรื่อยๆประกอบกันกับข้อมูลการคาดการณ์เรื่องของฝนเรื่องของพายุเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าเราจะยังคงอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้อีกนานไหมคะสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้ำที่ท่วมอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องมาจากฝนที่เราได้มาจากโนรูที่เพิ่งผ่านไปค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็มาสมทบกันตึงๆกันอยู่ทีนี้ถามว่าสถานการณ์มันจะอีกนานแค่ไหนต้องบอกว่าอย่างนี้คือตอนนี้มันมีน้ำที่มาจากภาคเหนือที่ไหลลงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาแล้วตอนนี้เจ้าพระยาก็คือเพิ่มการระบายเพราะว่าน้ำเหนือที่ลงมาสมทบค่ะทีนี้ไอ้น้ำที่มันมาตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือจะไหลลงมาที่ลุ่มเจ้าพระยานี่แหละทีนี้บังเอิญว่าด้วยความที่ตอนที่โนรูมาเนี่ยเราได้น้ำจากป่าสักด้วยทั้งป่าสักเนี่ยก็จะไหลมาสมทบกันทีนี้ถามว่าพื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงจริงๆคือพื้นที่บริเวณบางไทรเพราะว่าน้ำมันจะมาเจอกันมันก็จะตุงอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่น่าเป็นห่วงทีนี้ถามว่ามันจะมาทางกรุงเทพขนาดไหนก็จริงๆทางกรุงเทพเองเนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนะคะอย่างที่บอกว่าตรงที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือบริเวณอยุธยาตรงบางบานบางไทรซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ท่วมอยู่แล้วพอมีน้ำมาสมทบตอนนี้พื้นที่นอกคันเนี่ยก็จะลำบากมากขึ้นคือระยะเวลาการท่วมเนี่ยจะยาวนานมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยน้ำก็เริ่มล้นบานประตูเริ่มล้นคันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงกรุงเทพสถานการณ์ในกรุงเทพตอนนี้มันก็คือในกรุงเทพเองตอนนี้ไม่ได้ท่วมคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าฝนไม่ได้ตกในกรุงเทพเยอะสิ่งที่น่าเป็นห่วงอันนึงก็คือน้ำที่เราเริ่มปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาช่วงวันนี้เนี่ย3 4 5แล้วก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยคือวันนี้ปล่อยมาประมาณ 2,600 ที่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปประมาณ 2,700 2,800 ทีนี้น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ3วัน3ถึง4วันนะคะก็คือถ้าเริ่มเพิ่มวันนี้วันที่3เนี่ยจะมาถึงน้ำก้อนนี้จะมาถึงกรุงเทพประมาณสักวันที่6แต่ว่าด้วยความที่มันจะยังทยอยเพิ่มมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือประมาณวันที่5 6 7 8เนี่ยจะเป็นจังหวะน้ำทะเลขึ้นพอดีแปลว่าน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีคือแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งไปเก็บในทุ่งไม่มากพอเนี่ยมันจะมาเจอกับน้ำทะเลที่จะขึ้นช่วงวันที่5 6 7แล้วมันก็จะมาตุงๆบริเวณนี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าอยากให้จับตามองแล้วก็อยากให้เฝ้าระวังพื้นที่ของนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าช่วงจังหวะที่เจ้าพระยาเต็มแล้วน้ำทะเลขึ้นเนี่ยเรามีปัญหาตรงฝั่งทนด้วยนะคะครับก็ปีนี้ก็ในช่วงเวลาที่บอกไปเนี่ยอยากให้ไปเฝ้าระวังกันให้ดีค่ะทั้งฝั่งทนแล้วก็ทางฝั่งคลองเตยด้วยค่ะครับอาจารย์ครับแล้วจังหวะที่น้ำทะเลหนุนขึ้นมาสูงแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสว่ากรุงเทพมหานครนั้นอาจจะว่าเจอกับน้ำท่วมครั้งใหญ่หรือเปล่าอาจารย์ไม่ค่ะเป็นไปไม่ได้คิดว่าไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าหากเพราะว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี้เรายังไม่มีรายงานจากกรมอุตุมาว่าจะมีพายุลูกใหม่ลูกใหญ่อะไรเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็คือมีอิทธิพลของน้ำเหนือที่มาจากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาแล้วก็จะไปอยู่ที่โซนตรงภาคกลางก็คืออยุธยาแค่นั้นเองแล้วกว่าที่จะไหลมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการพยายามแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งกลับเข้าทุ่งซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ทุ่งภาคกลางเนี่ยยังเก็บน้ำได้อีกประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะยังเก็บน้ำได้เพิ่มอีกแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นห่วงคือเป็นห่วงพื้นที่นอกคันของบริเวณนั้นมากกว่าของกรุงเทพเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะก็อาจจะมีน้ำล้นคันเข้ามาบ้างโดยเฉพาะส่วนที่เป็นคันชั่วคราวอะค่ะอย่างที่บอกไปนนทบุรีกรุงเทพปทุมธานีอะไรเงี้ยแล้วก็
แต่ว่ามันถ้าหากว่าปกติแล้วเราอยู่ได้ด้วยการสูบออกอยู่แล้วก็ไม่น่าจะแบบท่วมขังกันเนิ่นนานคือน่าสถานการณ์ไม่น่าจะต่างจากปีที่แล้วมากอะค่ะค่ะอาจารย์คะหลายๆคนถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ก็จะเทียบเคียงกับปี2554นะคะแต่ว่าถ้าดูกันในเรื่องของปริมาณฝนน้ำกักเก็บในเขื่อนนะคะถ้าเทียบกันบางท่านชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ได้ตกหนักไม่ได้หนักหนาเหมือนตอนปีนั้นแต่ก็ท่วมเหมือนกันเลยระดับน้ำสูงเหมือนกันเลยอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรคะเรื่องของทางน้ำไหลอาคารบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าชุมชนแบบนั้นหรือเปล่าคะอันที่หนึ่งเดี๋ยวขอชี้แจงในเรื่องของน้ำในเขื่อนก่อนนะคะค่ะคือก่อนที่จะมีโนรูเนี่ยน้ำในเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์เนี่ยมีอยู่ประมาณแค่ครึ่งเดียวซึ่งโอห่างจากปี54เยอะเลยสบายใจได้ทีนี้พอโนรูมาปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยน้ำในเขื่อนภูมิพลเพิ่มระดับขึ้นก็คือตอนนี้มีเก็บอยู่ 70% แล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ 65% พูดง่ายๆก็คือยังเก็บได้อีกนะคะถ้าหากว่าต่อไปมีฝนมาซึ่งตอนนี้ฝนมันจะตกท้ายเขื่อนคือมาพาดผ่านกลางประเทศเนี่ยตรงนี้ที่จะทำให้เกิดความลำบากถามว่ามันคือน้ำในเขื่อนน้อยก็จริงแต่มันก็มาท่วมก็คือมันก็ท่วมในพื้นที่เดิมๆที่เคยท่วมเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยกายภาพมันต้องท่วมใช่ไหมคะพื้นที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยามีผลกระทบถึงปทุมธานีด้วยคือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยกายภาพเนี่ยยังไงมันก็ท่วมอยู่แล้วซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ปีหน้าถ้าหากว่าฝนมาอีกถ้าไม่ใช่เป็นปีฝนน้อยมันก็มีโอกาสที่จะท่วมแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกคันเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนอ่ะมันไม่ต่างกันครับต่อให้น้ำในเขื่อนน้อยกว่านี้แต่ถ้ามันตกท้ายเขื่อนแล้วมันลักษณะเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกันทีนี้อยากจะบอกนิดนึงว่าสถานการณ์น้ำของปีนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับของปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือตอนภาคกลางแล้วก็จนถึงท่าจีนนครปฐมเนี่ยเขามีความลำบากเพราะว่าน้ำในทับเสลาเนี่ยเยอะปีที่แล้วทับเสลาเยอะเป็นปีแรกที่ทับเสลาเต็มนะคะแล้วก็น้ำจากกระเสียวก็เยอะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ทางสุพรรณบุรีเนี่ยลำบากถ้าทับเสลาเต็มกระเสียวเต็มเนี่ยมันก็จะทำให้ทางท่าจีนเนี่ยเขาลำบากมากค่ะทีนี้ทางลุ่มภาคกลางของเราเองเนี่ยมันมีน้ำจากป่าสักมาแต่ว่าปีนี้เราบริหารจัดการป่าสักได้ค่อนข้างดีคือมีการช่องน้ำรอแม้ถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะพร่องน้ำจากป่าสักออกมาเพิ่มขึ้นแต่คิดว่ามันจะไม่กระทบกรุงเทพเพราะอย่างที่บอกมันจะไปกระทบกับตรงบางไฟแทนนะคะครับแล้วอาจารย์มองว่าสำหรับแนวทางการรับมือของภาครัฐเนี่ยอาจารย์มองว่าดีเพียงพอหรือยังครับจริงๆในปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าการสื่อสารจะดีขึ้นแต่ก็ยังดีไม่พอเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ยังต้องมาแบบหาข้อมูลกันเองอยู่จำนวนมากนะคะว่าตกลงสถานการณ์น้ำเป็นยังไงจะท่วมไม่ท่วมเท่าไหร่แล้วก็คือถ้าหากว่ามันเราภาครัฐมีแอคชั่นที่ดีพอเราจะไม่ต้องไปเทียบเคียงกับน้ำ54ละค่ะคือถ้าเรายังแบบฝนตกทีไรยังต้องกลัวทุกทีตกใจทุกทีท่วมไม่ท่วมมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมารัฐทำอะไรเพิ่มแล้วที่แล้วในปีนี้เองเนี่ยก็เหมือนว่าเราก็ยังไม่รู้ข้อมูลอยู่ดีพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็อยู่กับความหวาดวิตกแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็ตระหนกซึ่งอันเนี้ยคือถ้าฝนมาแล้วเรายังกลัวอยู่ฝนมาแล้วเรายังต้องตามหาข้อมูลอยู่เนี่ยมันก็เทียบเคียงได้แล้วว่าแอคชั่นของภาครัฐเนี่ยยังไม่ดีพอนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่ต้องขอพูดว่ายังมีความเป็นห่วงอยู่ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในทุ่งปีที่แล้วเนี่ยเรามีประเด็นในเรื่องของการจัดการน้ำใน12ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาที่มันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทำให้ปีที่แล้วเราผ่านน้ำไปเก็บช้าปีนี้ก็รู้สึกว่ายังมีปัญหาคล้ายๆกันเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้อย่างที่บอกว่าตอนนี้ทุ่งเจ้าพระยายังเก็บน้ำได้อีกประมาณ800ล้านซึ่งจริงๆอ่ะน้ำเท่านี้ยังบริหารจัดการได้แต่ตรงที่ท่วมไปแล้วและที่อยู่นอกคันเนี่ยยังไงก็ท่วมและยังไงก็ลำบากเป็นแบบนี้อยู่ค่ะครับครับอาจารย์วันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับขอบคุณอาจารย์อย่างมากนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ